สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูหมกหมูใส่วุ้นเส้นนะคะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็มีเนื้อหมูนะคะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราใช้เป็นส่วนของเนื้อสันนะคะเนื้อจะนิ่มหน่อยนะคะถัดมาก็จะเป็นหอมแดงซอยผงปรุงรสรสหมูเกลือพริกแดงกระเทียมตำนะคะต้นหอมซอยมีวุ้นเส้นแล้วก็ใบกะเพรานะคะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่หมูซอยลงไปก่อนนะคะต่อไปนะคะก็ใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยผงปรุงรสนะคะต่อไปก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะค่ะพอเกลือเข้าเนื้อเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่หอมแดงซอยลงไปนะคะแล้วก็พริกกระเทียมตำนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะวุ้นเส้นเราก็จะตัดสั้นๆ นะคะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมซอยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเราก็จะใส่ใบกะเพราลงไปนะคะจากนั้นก็คลุกให้เข้ากันอีกรอบนะคะค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อใบตองหมกกันเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะหมกหมูของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะคะนะคะสุกกำลังพอดีเลยนะคะส่วนถ้าใครชอบแห้งกว่านี้นะคะก็สามารถเอาไว้นานหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็จะเอาประมาณนี้นะคะพอดีนะคะแบบไม่แห้งมากนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ